แบรนด์สิริวรรณวรีร่วมกับวาโก้จัดงาน Empowering Women with Love นะครับเปิดตัวโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการ Princess Collection กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปีครับออกคอลเลกชันชุดชั้นในแฟชั่นทรงออกแบบเสื้อผ้าลำลองของใช้เครื่องประดับเพื่อที่จะนำรายได้ไปมอบให้กับมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อส่งเสริมครับสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เพื่อให้ผู้หญิงในพื้นที่ห่างไกลนั้นได้รับการรักษาอย่างครบวงจรติดตามได้จากรายงานครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างทั่วถึงและมีโอกาสเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมกับวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำระดับโลกจัดงาน Empowering Women with Love เปิดตัวโครงการ Princess Collection กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปีร่วมระดมทุนหารายได้มอบให้โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิกาญจนบารมีและสนับสนุนการทำงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนเสร็จสิ้นการรักษาช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาโรคให้หายขาดและลดอัตราการเสียชีวิตให้กับผู้หญิงไทยภายในงานมีแอนทองประสมทักษอ่อนพักสุขเจริญหรือแอปวินิธิภาพักดีประสงค์หรือวุ้นเส้นและเดียนาฟรีโปมาร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพพร้อมแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนโครงการอาทินายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีนางบุษฎีเจียรวนนท์เลขาธิการมูลนิธิธัญรักษ์นายพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้แทนเครือเจริญพกพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Princess Collection เกิดจากพระราชดำริขององค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมโรคที่คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกโดยคอลเลกชันพิเศษที่ทรงออกแบบเป็นชุดชั้นในที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจจากภายในเหมาะสมกับทุกวัยทุกรูปร่างสนับสนุนทุกความแตกต่างของผู้หญิงและทรงออกแบบชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยนอกจากนี้ยังมีคอลเลกชัน Princess Collection โดยมูลนิธิกาญจนบารมีสินค้าการกุศลชุดลำลองและของใช้เครื่องประดับที่เน้นการใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันเพื่อให้มูลนิธิจัดจำหน่ายระดมทุนอย่างยั่งยืนโดยการนำโลโก้ของโครงการ Princess Collection มาเป็นลวดลายหลักนำเสนอรูปโบสีชมพูสัญลักษณ์สากลในการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจเสมือนการส่งมอบความรักให้แก่กันพร้อมรูปมงกุฎเล็กสีชมพูสดใสคอลเลกชันนี้นะคะพระองค์หญิงนะคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการสร้างสรรค์ของแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะท่านก็อยากใช้คอลเลกชันนี้เป็นการให้ส่งกำลังใจต่อนะคะระหว่างผู้หญิงถึงผู้หญิงด้วยกันนะคะเป็นการส่งกำลังใจดีๆโดยที่คอนเซปต์เนี่ยก็คือยอมรับในความแตกต่างของผู้หญิงในทุกแบบเชื้อชาตินะคะรวมถึงต้องการจะส่งกำลังใจไปถึงกับผู้หญิงที่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมแล้วอยากให้เขากลับมามีชีวิตที่มีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งโครงการในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะของทางวาโก้แล้วก็แบรนด์สิริวรรณวรีนะคะในเรื่องของการออกคอลเลกชันพิเศษนะคะ Princess Collection โดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราบริจาคนะคะเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ในการที่จะมีโอกาสได้เมมโมแกรมนะคะตรวจรักษาคัดกรองเบื้องต้นของการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะตั้งแต่ปี2557โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสของมูลนิธิกาญจนบารมีได้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่ผู้หญิงไทยมากกว่า 330,000 รายและตรวจพบผู้ป่วยระยะเริ่มแรก 2,535 คนเป็นการตรวจคัดกรองค้นหาโรคเพื่อการรักษาได้ทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตได้สำหรับงาน Empowering Women with Love จัดขึ้นด้วยแนวคิดแห่งการส่งต่อพลังความรักจากผู้หญิงสู่ผู้หญิงภายในงานมีกิจกรรมอาทิการสอนตรวจเต้านมด้วยตัวเองเสวนาให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการประดิษฐ์หมวกและการ์ดให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเป็นต้นโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคม2566ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอน
ประชาชนสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่ Wago Shop และเคาน์เตอร์ Wago 26สาขาทั่วประเทศเสื้อผ้าลำลอง Princess Collection โดยมูลนิธิกาญจนบารมีทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์รถคาราวานที่เดินทางไปทั่วประเทศและร้านค้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นต้นธรมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ